ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับผมนะครับผมวันนี้ผมเทพทุนใจก็มาที่ไร่นะฮะก็จะมาทุกวันครับเข้าไร่ทุกวันปลูกต้นไม้ทิ้งไว้ประมาณ1,000 ต้นนะฮะเป็นไม้ยืนต้นพยุงไม้สักยางนาไม้ตะเคียนสารพัดไม้แล้วครับผมนะไม่ได้หวังจะเอามาขายหรือว่าใช้ในชีวิตนี้ครับผมนะก็ปลูกทิ้งเพื่อคืนพื้นสีเขียวให้กับแผ่นดินนะเพราะว่าโรคเหล่านั้นร้อนขึ้นทุกวันนะแล้วก็เพื่อนมนุษย์ของเราก็จะทำลายธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่นะครับก็เลยทำให้สิ่งแวดล้อมนั้นขาดดุลของธรรมชาติจึงเกิดโรคร้ายระบาดขึ้นมานี่ก็เพราะว่าเราทำร้ายสิ่งแวดล้อมมากเกินไปแล้วก็อีกหลายอย่างครับเมื่อก่อนนี้กุ้งหอยปูปลาขบเขียดอึ่งอ่างและฝนตกยังตกคืนวันที่13ที่ผ่านมาเมษาที่ผ่านมานะจริงๆจะมีอึ่งกบออกมากมายแต่ไม่มีได้ยินเสียงเลยครับผมนะอันนี้คือความเศร้าใจครับผมนะเพราะว่าธรรมชาติของเราสูญไปหมดครับผมนะทำให้เรานั้นได้รับความร้อนจากโรคร้ายก็เพราะว่าเราทำร้ายไปร้อนจริงนี่คือเป็นสัจธรรมจริงครับผมนะก็ขอให้ทุกท่านครับผมนะช่วยกันดูแลธรรมชาตินะต้นไม้นะสำคัญกับตัวเราถ้ามีต้นไม้เยอะๆเราก็มีความสุขแล้วก็อากาศหายใจของเราก็จะดีขึ้นช่วงวันนี้ต้องปิดผ้าปิดจมูกนะอากาศหายใจก็ลำบากเหลือเกินครับก็ขอเป็นแรงใจให้ทุกท่านครับผมนะอดทนต่อสู้ในช่วงนี้ก็ใช้น้อยกินน้อยประหยัดสูงสุดครับผมนะครับไม่ต้องกินมากมายกินมากมายก็อ้วนครับผมนะครับผมยังกินแค่ทีวันมื้อหนึ่งถึงสองมื้อเต็มที่ครับผมนะครับก็ออกมาดูไร่ถางต้นไม้นู่นนี่นั่นก็โอเคครับผมนะก็ดูดีครับผมครับขอบคุณสำหรับก็ฟ้าเรคคอร์ดนะท่านดร.บรรเทยครับผมนะครับก็เป็นห่วงบรรยายกับศิลปินของเราในเครือข่ายนะฮะมากมายด้วยกันและขอบคุณครูสราครับผมนะที่ให้คำปรึกษากับศิลปินนักร้องของเราแล้วก็รวมทั้งผมด้วยครับผมนะครับขอให้มีความสุขครับผมนะเป็นความด้วยความเป็นห่วงบรรยายจากผมเทพทุนใจขอบารมีองค์พ่อวรขิงครับผมนะจงปกปักรักษาทุกท่านครับผมนะจงมีความแคล้วคลาดปลอดภัยจากโรคภัยอันตรายต่างๆแล้วก็อันตรายทั้งปวงครับผมขอให้มีความสุขครับผมสวัสดีครับ